ช้างคณิวัตอิเล็กทริกเซอร์คัส2017 Jet Setter Instinct ด้าอินโดฟินโปเตโต้แท็กทีมระเบิดความมันถูกอกถูกใจวัยรุ่นชาวกรุงเทพให้ได้มัสกันแบบสุดเหวี่ยงค่ะล่าสุดช้างจากกิจกรรมช้างคณิวัตอิเล็กทริกเซอร์คัส2017ปรากฏการณ์ใหม่แห่งแฟนตาซีเฟสงานนี้สนุกแบบไร้ขีดจำกัดกันอย่างแน่นอนจ้าโดยกิจกรรมนี้ช้างได้ออกเดินทางไปใน14จังหวัดทั่วประเทศค่ะเพื่อส่งมอบความสนุกสนานและล่าสุดส่งท้ายซีซั่นให้ชาวกรุงเทพได้มันกันค่ะณลานเดอะสตรีทรัชดาภายในงานยังมีทรงกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกันนอกจากนี้ช้างยังได้ขนทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นวง Jet Setter วง Instinct ได้ Endorphin และวง Potato ค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะ2พิธีกรคู่หู DJ ภูมิและ DJ เพชรจ้าพร้อมกันนี้ยังได้ดาราสาวสวยเซ็กซี่หญิงรัฐฐามาร่วมสนุกส่งท้ายความมันในซีซั่นนี้อีกด้วยล่ะค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของ Shark Carnival Electric Circus ในซีซั่นที่3นะครับแล้วก็มีใช่3 6อัน3นะครับแล้วถามยาย่าหญิงดีกว่าเพราะว่ามาตลอดเลยประมาณครั้งที่5แล้วมั้งอีกว่าแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มากรุงเทพครับผมใช่ค่ะก็สนุกดีกิจกรรมของที่นี่ก็แต่ละจังหวัดก็มีซุ้มมีเกมให้เล่นรวมถึงมีดนตรีให้ฟังมีอาหารอร่อยๆให้ทานด้วยน้องหญิงนี่ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มากับเราบ่อยที่สุดนะครับผมใช่ฮะก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่คิวว่างเยอะที่สุดโอ้ยไม่ใช่เขาล็อกคันเป็นเส้นเขาล็อกข้ามปีกันครับผมนะคิวนี่แน่นมากจริงแต่เห็นบอกว่าตอนนี้คิวหนังต่างประเทศเยอะจนแบบปีหน้ารับไม่ได้แล้วใช่ไหมครับงานช้างคาร์นิวัลก็ยังอยากเจอก็จะมาให้แต่เขาเบียดให้เดี๋ยวเขาเบียดให้เขาอยากมาดูจะมาร้องเพลงครับก็อยากฝากนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับว่างานช้างคาร์นิวัลของเราเนี่ยเป็นงานคอนเสิร์ตที่ฟรีนะครับไม่ต้องไปหาบัตรเพียงแค่มีอายุนะครับ18บวกขึ้นไปก็สามารถมาร่วมจอยกันได้แล้วก็ตะลุยกันไปนะครับ14จังหวัดในทุกๆปีด้วยนะครับสักหน่อยแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็คงมีอีกเนาะหมายถึงว่าตั้งแต่ปลายปีเป็นใช่ครับปลายปีเป็นโครงการที่4ครับถ้ามีโอกาสก็ได้เจอตัวกันอีกแน่นอนก็ติดตามการเคลื่อนไหวได้กันด้วยกันนะครับที่ทาง Facebook ของทางช้างคาร์นิวัลนั่นเองครับปีหน้านี้จะบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะกลับมาใหม่แล้วกับซีซั่นที่4ก็เจอกันครับผมเจอกันค่ะ